สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้นายแทนจะชวนทุกคนมาทำเมนูตามคำขอครับนั่นก็คือวิธีการหมักหมูเจ้าเพราะฉะนั้นเราไปทำเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับวิธีการหมักหมูเจ้าป่ะทำด้วยกันดีกว่าเริ่มต้นที่สันคอหมูนะครับ600กรัมนะครับตามด้วยเกลือนะครับ1ช้อนชาตามด้วยกระเทียมนะครับ1ช้อนโต๊ะตามด้วยข้าวหมากนะครับการหมักหมูเจ้าเนี่ยนะครับใช้หมูติดมันหน่อยจะอร่อยนะพอหมูลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับ1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับ1ช้อนโต๊ะขยำเลยครับขยำให้เกลือกับกระเทียมนะครับเข้ากับเนื้อหมูได้ดีนะครับเอาละเข้ากันได้ดีแล้วครับทีนี้ก็ลงข้าวหมากได้เลยครับ1ถ้วย2ถ้วย3ถ้วยไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาละเรียบร้อยแล้วก็บรรจุใส่กล่องได้เลยครับแล้วก็ทำการปิดฝาได้เลยหมูเจ้านะครับต้องหมักในที่เย็นนะ2คืนนะครับเอาละครับครบ2วันแล้วครับผมทีนี้เรามาดูกันครับนี่แหละครับหมูเจ้าของเรานะครับดูสิครับคุณผู้ชมเนื้อนุ่มกลิ่นหอมน่ากินนะฮะเอาละทีนี้ได้เวลาไปหล่นกันแล้วครับป่ะหล่นหมูเจ้าด้วยกันครับเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็ทำการหล่นได้เลยครับเริ่มต้นที่กะทินะครับทีนี้ก็รอกะทิของเราเดือดนะครับเอาละครับกะทิของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับเริ่มร้อนแล้วนะครับขวัญเริ่มขึ้นแบบนี้ก็ลงได้เลยครับกับหมูเจ้าของเรานะจ๊ะผมใช้กะทิ1โลเลยแหละทีนี้ก็รอหมูของเราสุกนะครับเอาละครับกะทิของเราเดือดอีกครั้งแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสแล้วนะครับปรุงรสง่ายๆสไตล์ผมก็คือกระชับรสชาติไปเลยครับ1ช้อนนะครับ1ช้อนชากับผงปรุงรสนะครับตามด้วยความเค็มจากเกลือนะครับ1ช้อนชาหล่นนี่เราต้องตัดหวานซะหน่อยนะครับเริ่มต้นที่1ช้อนโต๊ะก่อนความเปรี้ยวต้องมาด้วยนะครับจากน้ำมะขามเปียกนะครับ1 2 3 4ก่อนทีนี้ก็รอน้ำตาลละลายครับเดี๋ยวเรามาชิมรสกันนะครับเอาละครับหล่นของเราเดือดอีกครั้งแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องซิมเบิ้งจักหน่อยนะครับเดี๋ยวว่าจะเป็นจังได๋คุณผู้ชมความเค็มความเปรี้ยวความหวานพอดีแล้วฮะทีนี้ก็ลองผักได้เลยครับเริ่มต้นที่ตะไคร้นะครับหล่นเนี่ยใส่ตะไคร้หน่อยจะอร่อยนะผมใช้ไปเลย4ต้นนะครับตามด้วยหอมแดงนะครับผมใช้เยอะหน่อยนะใส่เยอะๆหอมดีใส่น้อยๆไม่รู้รสนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้านะครับมีสีเขียวกับสีแดงนะครับเพิ่มสีสันให้สวยงามนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเมนูโบราณโบราณแบบนี้ต้องจัดบ้างนะครับแล้วก็ปิดฝาสักหน่อยนะครับรอให้ผักสุกนะครับพอเราปิดฝาไปสักพักมาดูกันครับช่วงว้าวโอ้โหคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากมายจบท้ายนะครับก็โรยใบมะกรูดหอมๆสักหน่อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไปจัดจานกันดีกว่าครับกลิ่นหอมชุ่มเบยเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับวิธีการทำหมูเจ้าและก็วิธีการหล่นหมูเจ้านะครับเมนูนี้รสชาติละมุนละไมกลิ่นหอมมากไปกินข้าวด้วยกันครับผมเสร็จแล้ว